สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เกิดราศีพิจิกนะคะให้ได้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันกันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงประจําเดือนธันวาคมค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมืดนิดนึงนะคะก็คือทำอะไรไม่ได้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของความรักในเรื่องของคนรักนะคะอาจจะต้องมีการทนุถนอมนะคะใจคนรักนะคะคุณแบกรับภาระนะคะในเรื่องของความรักนะคะในครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะคุณมีคนมาชอบคุณเยอะนะคะแต่ว่าคุณไม่เลือกใครนะคะคุณปิดตายนะคะคุณมองว่าแค่มีอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วนะคะมันประมาณนั้นนะคะคืออารมณ์มันประมาณนั้นเลยนะคะมันมีโมเมนต์แบบนั้นเลยนะคะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะการเข้าอกเข้าใจกันคือการทนุถนอมนะคะการใช้เหตุผลนะคะในการพูดให้คนรักเนี่ยของคุณเนี่ยเข้าใจนะคะคุณมองถึงเรื่องอดีตที่มันผ่านมานะคะถึงแม้ว่าตัวคุณเนี่ยจะเดินหน้าไปแล้วนะคะคุณพยายามที่จะประคับประคองนะคะความรักในครั้งนี้นะคะราศีพิจิกเนี่ยมันออกแบบในเชิงเรื่องความรักมาก่อนเลยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะคุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นะคะตามที่คุณต้องการนะคะสิ่งที่คุณต้องการนะคะมันจะปรากฏขึ้นนะคะมันจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะโดยที่มันน่าตกใจนะคะว่ามันสำเร็จได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะในช่วงเดือนนี้คุณจำเป็นที่จะต้องเคลียร์ปัญหานะคะหรือเคลียร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณจะต้องดีท็อกนะคะดีท็อกมันนะคะแล้วก็เคลียร์มันออกไปนะคะเพื่อทำให้ชีวิตคุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะบอกแล้วว่าสิ่งที่คุณได้ทำตามแผนไปนะคะให้คุณฟังนะคะฟังตัวเองนะคะแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยจงเชื่อมั่นในตัวของคุณเองนะคะกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะมีการเฉลิมฉลองนะคะกับคนรักหรือคนในที่ทำงานนะคะคุณจะเฉลิมฉลองเกี่ยวกับการงานนะคะความสำเร็จของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะตัวของคุณเองนะคะจะมีความสุขนะคะโดยเฉพาะการที่คุณได้อยู่กับเพื่อนนะคะหรือได้อยู่กับคนที่อายุน้อยกว่านะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขนะคะเดี๋ยวปูขอดูในเรื่องของการเงินหน่อยนะคะการเงินมันไม่ออกนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็คือมันยังทำอะไรไม่ได้นะคะมันยังหาทางออกไม่ได้นะคะอยากจะหาลู่ทางในการทำเงินนะคะมันก็หาได้แต่มันก็หาได้50-50นะคะมันไม่ได้หวือหวานะคะการเงินคือมันไม่ได้คล่องมือนะคะแต่ว่าคุณก็พยายามนะคะที่จะทำให้การเงินของคุณเนี่ยมันสตรองนะคะมันแข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการเงินของคุณนะคะโอเคค่ะก็อันนี้ปุ๊กก็ดูให้ครบแล้วนะคะความรักการงานการเงินนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปุ๊กด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย